แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วคุณจงกุญแจอะไรอยู่ตรงไหนเช็คอินแล้วกุญแจเขาอยู่ไหนคันนี้ดีมากเพราะว่ามีห้องน้ำเลยมันมีทีวีด้วยช่วยหน่อยดอลลาร์อยู่ตรงนั้นแหละดอลลาร์เลอะมากเลยฮะอยู่ตรงนั้นสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะวสราวรรณวรรณค่ะและแล้วนะคะเราก็เดินทางมาจนถึง EP ที่เท่าไหร่ที่5นะคะหรือที่4 EP ที่4ก็คลิปนี้นะคะมอสจะมารีวิวนะคะรถแคมเปอร์แวนที่มอสใช้นะคะในการเดินทางมาแคมปิ้งริมทะเลนะคะนี่ไงที่บอกว่าเป็นที่แคมปิ้งที่จองยากมากๆเลยนะคะอยากให้เห็นบรรยากาศเนี่ยอย่างน้อยอ่ะมี7เดือนขึ้นไปถึง1ปีอ่ะอันนี้มอสก็ใช้เวลาจองนานมากนะคะก็เช้าๆตอนนี้อุณหภูมิประมาณ10กว่าองศานิดๆนะคะโอเคก็มอสใช้รถมา2วันเต็มที่นะคะมอสก็เลยอยากจะมารีวิวนะตอนนี้ก็นอนอยากจะบอกว่าที่นอนอ่ะมันดีมากเลยนะเพราะว่านอนแล้วไม่ปวดหลังนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะนอนให้ดูมันก็เห็นปะได้ประมาณนี้นะสามารถนอนได้2คนอ่ะ3คนเบียดๆนะแล้วก็นี่มันมีทีวีด้วยนี่เห็นไหมแต่ข้อเสียคือว่าที่มอสอยู่เนี่ยตรงนี้มันคือเขาเรียกว่าเคอร์คริกนะคะอยู่ในบิ๊กเซอร์นะคะมันจะไม่มีสัญญาณมันเหมือนให้เราอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นทีวีเราก็เลยดูไม่ได้นะมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็มาเดี๋ยวเราอ้อมมาด้านนี้กันดีกว่าคันนี้คือแบรนด์คาบาน่านะคะก็คอนเซปต์ของรถเขาบอกว่าเป็นโรงแรมเคลื่อนที่นี่เขาก็จะมีกล่อง Wi-Fi ให้ด้วยนะแต่ Wi-Fi มันก็ต้องจับสัญญาณแบบอีกทีหนึ่งอะสรุปตรงนี้ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi ก็เลยใช้ไม่ได้นะคันนี้สิ่งที่มอชอบเลยนะคะต่างกว่าแคมเปอร์แวนคันก่อนหน้านี้ก็คือว่ามันมีห้องน้ำมาเดี๋ยวให้ดูห้องน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เห็นปะเข้ามาปุ๊บแล้วห้องน้ำก็มีที่อาบน้ำด้วยนะตรงนี้แล้วนึกภาพนะตอนที่มอสอาบอะน้ำกระจายในนี้เลยแต่ไม่ต้องกลัวนะข้างหลังอะเขามีฝักบัวให้เราอาบน้ำแยกเดี๋ยวมอสจะพาไปดูอันนี้ก็เป็นมีห้องน้ำแล้วก็นี่ข้างในมันก็จะเป็นระบบแบบเราก็เช็คนะคะคือรถคันนี้มันจะมีทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรมีเฟรชวอเตอร์มีเกลวอเตอร์แล้วก็แบ็กวอเตอร์นะคะแล้วก็สามารถเปิดเช็คตรงนี้ได้เลยอ้าวเปิดปึ๊บตอนนี้น้ำสะอาดของเราอ่ะเราใช้มาเท่าไหร่2วันเหลือ 17% นะคะแล้วก็จะมีแบ็กแทงค์นี่คือพวกน้ำพวกสิ่งปฏิกูลตอนนี้ 60% แล้วแล้วก็เกรย์แทงค์พวกน้ำชำระล้างเนี่ยใช้ไป 20% นะคะตรงนี้ก็มีแบบปุ่มปั๊มปุ่มอะไรแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอ่างแบบเนี่ยไว้ล้างหน้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วนี่ตู้เย็นอันนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวมาให้ดูตู้เย็นมันเหมือนเป็นแค่แบบตู้เย็นขำๆอ่ะมอสก็แค่แช่นี้รวมๆถ้าคันก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบเหมือนตู้เย็นบ้านเนาะอันนี้ตู้เย็นแบบแคมปิ้งจริงๆแล้วก็ลิ้นชักอะไรเงี้ยเขาก็จะมีลิ้นชักเยอะนะเนี่ยตรงนี้ก็ดึงมาเป็นสามารถเป็นเนี่ยเบาะนั่งได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะนั่งได้มันก็จะมีกระจุ้งกระจิ้งนะแล้วตรงนี้ก็จะมีพวกตู้ใส่ของนี่ไงเราก็ใส่ของมาเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มล็อกปึ๊ดเนี่ยให้อยู่เบาะตรงนี้มันก็จะหมุนได้นะคะแต่เมื่อวานมาพยายามหมุนมันไม่รู้เป็นไรหมุนไม่ได้นะการขับรถใช่ไหมอันนี้เป็นรถของยี่ห้อฟอร์ดนะคะก็ มอสและพี่ตะก้องจากการที่ได้ลองขับกันแล้วปรากฏว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่มอสเคยใช้แคมเปอร์แวนของเบนซ์นะขับแบบเหยียบพุ่งนะอันนี้มันเหยียบแล้วมันจะหนืดๆนะก็อย่างว่าเนาะแบรนด์เบนซ์มันก็อาจจะดีกว่าเครื่องมันแรงกว่าจริงๆนะคะก็โดยรวมๆแล้วมันก็สะดวกเพราะว่ามอสชอบตรงที่มันมีห้องน้ำนะคะอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นตอนทำกับข้าวใช่ไหมอันนี้มันสามารถดึงสไลด์ออกมาได้จริงๆเขามีแก๊สให้นะเราใส่แก๊สแล้วก็เปิดเพราะว่าเดี๋ยวมอสกำลังจะต้มกาแฟกินตอนเช้านี่เขามีให้ครบเลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องเป่าลมอันนั้นจะเป็นแบบถ้าเราไปที่มีหิมะมันก็จะมีใส่โซ่รถนะคะมีพวกเนี่ยอะไรพวกเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็มีเก้าอี้สนามให้แล้วก็มีนี่ไงพวกสายยางที่มอสเล่ามันจะมีนี่ฝักบัวอันนี้ซึ่งมาต่อตรงนี้แล้วก็เราสามารถอาบน้ำตรงนี้ได้เพราะว่าห้องน้ำมันเล็กมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีเนี่ยแหละประมาณนี้อุ๊บอยู่ตรงนั้นแหละรู้ไหมว่าทำไมมอสถึงมัดดอลล่าไว้ตรงนั้นแล้วดูดิเห็นปะเสื้อมอสนี่กางเกงมอสคือตอนเช้าๆใช่ไหมคะอากาศมันเขาเรียกว่าอะไรมีน้ำค้างแล้วก็พื้นมันจะเป็นพื้นแบบเนี่ยดินดำๆคิดดูนะแล้วขนเยอะๆเละแล้วเขาก็โจรใส่รถคันนี้นะคะเขาจะใช้เป็นระบบโซลาร์เซลล์นะคะเห็นปะมอสเปิดไฟไว้นะคะแล้วตรงกลางก็จะมีเครื่องดูดอากาศแบบดูดอากาศออกดูดอากาศเข้าอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จไฟแบบจากข้างนอกนะเข้ามาถ้าแต่จริงมันก็ใช้โซลาร์เซลล์ด้วยแหละแล้วก็คันนี้หรอใช้เป็นน้ำมันเบนซินไม่ใช่ดีเซลนะช่วงนี้เบนซินก็ลิตรละ$7กว่านะแถวนี้ก็ตกลิตรละ52 บาทอะเนี่ยก็เติมน้ำมันตรงนี้ไปเบนที่มอสใช้อะก่อนหน้านี้มันเติมดีเซลนะคะแต่ว่าวิ่งแบบแรงมากเลยหรือจริงๆแล้วดีเซลมันแรงกว่าเบนซินหรือเบนซินแรงกว่าไม่รู้เหมือนกันหรือมันเป็นที่รถเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาแบบมอสก็คันนี้นะคะคาบาน่านี่ตกคืนละ$130อะติ๊กซะว่าประมาณ 5,000 บาทนะคะทริปนี้มอสก็เช่ามาเท่าไหร่ทั้งหมด4 วันเลยเพราะว่ามันจะมีเรื่องการไปรับรถข้อเสียคือเขาให้ไปรับรถตอนบ่าย 3เราก็ต้องซื้อเพิ่มนึกออกปะคือบ่าย 3ทุกคนมันก็จะหมดวันแล้วเขาก็นะยังไงก็ถ้าใครอยากรู้ก็ไปเข้าดูในเว็บไซต์คาบาน่าได้นะคะก็รวมๆแล้วชอบไหมก็ชอบนะแต่จริงๆการมาแคมปิ้งอ่ะเราจะเอารถตัวเองมาแล้วก็กางนอนเต็นท์ก็ได้แต่ว่าอากาศมันหนาวมากๆนะมันก็ไม่ไหวอ่ะแล้วสิ่งที่มอชอบอีกอย่างหนึ่งนะรถคันนี้มันสะดวกสบายตรงที่ว่าตอนเวลาที่เราไปเช็คอินรถอ่ะเราไม่ต้องเจอพนักงานนะคะเราสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยแอปพลิเคชันผ่านมือถือนะคะเนี่ยลองไปดูวันที่มอสไปรับรถนะว่าทำยังไงบ้างรถของมอสนะคะเนี่ยชื่อแบรนด์ของเขาก็คือคาบาน่านะคะ C107 คันนี้เดี๋ยวดูนะว่าแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วกุญแจอะไรอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงเช็คอินลองนะเช็คอินปึ๊บโอ้ทำไมแถวนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตมาแล้ว Unlock the Cabana แล้วเราไงแค่สไลด์หรอนี่ได้ยินเสียงไหมกึ้งเลยเขาติดอะไรไว้หมดเลยมาแล้วยังไงต่ออ๋อเขาให้เราเช็ครถก่อนนะว่ามีร่องรอยความเสียหายอะไรไหมมาเช็ครถกันเห็นว่าป้ายทะเบียนจะเขียนว่าวอชิงตันนะคะจริงๆแล้วบริษัทเขาอยู่ที่ซีแอตเทิลนะคะรัฐวอชิงตันเตาอยู่ตรงนี้เหรอ แล้วอ๋อกุญแจไว้ตรงนี้เลยนะนี่ขนาดเท่ากับแบรนด์แคมปิ้งตอนที่มอสไปซิโคย่าเลยนะคะเราตรวจหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วก็ no damage ปึ๊บแล้วเขาก็อะไรเนี่ยโอเคความสูงของรถเขาบอกว่าอยู่ที่ 10.5 ฟุตนะคะความสูงของรถนี่เขาบอกว่าถ้าเอาจีราฟไปด้วยจีราฟเกินนะเห็นปะ ตลกดีอ่ะนี่ไงง่ายๆแค่นี้เองนะคะเนี่ยเขาก็มีหลายคันนะวิธีก็ง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวมอสเอารถของตัวเองมาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอารถของตัวเองมาจอดไว้ตรงนี้แต่ว่าเขาจะคิดค่าจอดรถเราอีกวันละ15 เหรียญนะคะเอามาจอดแทนโอเคก็ถามว่ามอสไปไหนมาบ้างนะคะก็สามารถไปดูคลิปเก่ามาได้นะคะที่มอสเดินทางตั้งแต่ลอสแอนเจลิสนะคะจนมาถึงบิ๊กเซอร์นะคะซึ่งก็เป็นเส้นทางที่เรียกได้ว่าเขาบอกว่าเป็นเส้นทางที่ขับเลาะแนวชายฝั่งนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะที่ยาวแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะมอสไล่เรียงลำดับมาสามารถไล่ไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะแล้วยังไงคลิปหน้านะอยากให้มอสไปแคมปิ้งที่ไหนก็พิมพ์มานะเขาบอกว่าเป็นโรงแรมเคลื่อนที่ก็จริงๆนะเป็นโรงแรมเคลื่อนที่ได้จริงๆโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะแหน่พอกล้องถ่ายปุ๊บนั่งเรียบร้อยแหละรู้มุมกล้องโอ้โหเละมากเดี๋ยวต้องจับล้าง